ป็นข้าวที่ปลอดสารพิษ 100% เลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรทำนากันคนละน้อยแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาเนี่ยข้าวที่จากเกษตรกรเนี่ยนะครับที่เกษตรกรเรามาลงเนี่ยจะต้องมาทำการลดความชื้นก่อนนะครับเพราะว่าเกษตรกรเกี่ยวมาเนี่ยมันจะเขียวมันจะมีความชื้นเยอะเราก็จะมาลดความชื้นนะครับจากความชื้นประมาณ30เนี่ยเราก็จะผ่านตู้น็อกก่อนความชื้นจะเหลือประมาณสัก21-22นะครับแล้วเราก็จะมาอบอีกทีนึงใช้อุณหภูมิประมาณ70-60-50ไล่เรียงไปนะครับแต่ถ้าตู้น็อกเนี่ยความชื้นอุณหภูมิประมาณ100-190องศาพอเราอบผ่านเสร็จแล้วเป็นข้าวแห้งเป็นข้าวแห้งแล้วเราก็จะมาใส่ไว้ในโกดังนี่นะครับเก็บเพื่อจะพักตัวสักประมาณ1อาทิตย์แล้วเราก็จะได้เอาข้าวไปสีนะครับมันจะได้เป็นข้าวที่เป็นสดใหม่เนี่ยการสีข้าวของเราเนี่ยมันจะใช้คอมพิวเตอร์คุมหมดเดี๋ยวเราจะพาไปดูการกระเทาะเนี่ยมันจะมาเป็นข้าวกล้องอย่างนี้เมื่อกี้กระเทาะแล้วนะข้างนึงมันจะเป็นแกบเราจะมาแยกออกจากกันถ้ามันมีเศษเม็ดหินเม็ดอะไรมาเนี่ยเราจะแยกออกหมดเลยเราจะกินข้าวแล้วไม่เคยกัดพ่วงแบบก่อนจะไม่มีนะของเราเนี่ยสมมติว่าเนี่ยมีเศษเหล็กเศษอะไรปนมาเงี้ยครับมันจะมีเครื่องกำจัดหมดเลยนะครับแต่ปล่อยไปปุ๊บมันพอถึงตรงนี้มันจะดูดหมดเลยจะมีเครื่องดูดเหล็กอยู่ข้างในข้าวกล้องเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะขัดรอบแรกมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือขัดรอบแรกอันนี้ขัดรอบสองมันจะเริ่มขาวขึ้นหน่อยนึงแล้วขัดรอบสองอันนี้ขัดรอบสามจะเริ่มขาวขึ้นขาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาขัดมันนี่ขัดมันรอบแรกนี่ขัดมันรอบสองแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปแยกต้นแยกปลายออกจากกันพอเราแยกต้นแยกปลายเสร็จแล้วเราจะต้องมายิงเก็บความสะอาดอีกรอบอันนี้เป็นเครื่องซัพเตอร์เราเรียกเครื่องซัพเตอร์คือถ้ามันมีอะไรเม็ดดำๆเม็ดหญ้าเม็ดอะไรที่มันผ่านการกรองอย่างนู้นแล้วมันเล็กมากมันปนมาเนี่ยเราจะมายิงออกข้าวอันนี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือข้าวที่มันเป็นเม็ดข้าวเหนียวปนเม็ดอะไรปนอ่ะมันจะออกมานี่เครื่องมันจะยิงออกมานี่หมดแล้วก็อันนี้นะมันจะเป็นพวกเม็ดข้าวเปลือกข้าวโพดบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีรถเขาไปใส่ข้าวโพดมาแล้วเขาก็มาใส่ข้าวเปลือกมันติดมาหรือเม็ดหญ้าเม็ดดอกหญ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะออกมาหมดเลยมันจะไม่มีปนในข้าวดีๆที่เราขายเลยข้าวพะเยาเนี่ยคุณภาพดีนะครับแล้วก็ประกวดได้รางวัลที่1ของประเทศไทยอ่ะหลายครั้งแล้วนะครับข้าวส่วนมากอันนี้จะเป็นข้าวเมืองนอกคนที่อยู่เมืองนอกจะได้กินของดีๆหมดคนที่อยู่พื้นที่จะไม่ค่อยได้กินหรือคนในประเทศไทยจะไม่ได้กินนะครับก็เลยหันมาทําแบรนด์ทำบรรจุขายไปในประเทศเพื่อจะได้คนไทยได้กินของดีๆอยากจะให้พี่น้องคนไทยได้กินข้าวดีๆมั่งนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้สูง